กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยวินดินเดโชโซคูในคลิปนี้นะครับผมจะมาพามาฟาร์มเจ้าฝ่ายเอลนะครับอยู่ในดันแมกมานะครับใน EP ใหม่ 4.0 นี่เองเป็นใช้สกิลโซลเบรกเกอร์ในการฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องใช้ของใช้รูนอะไรบ้างนะครับมาดูแผนที่ลาวากันก่อนนะครับว่ามายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราเดินมาละวะมาที่เมืองอันเดบาลันก่อนนะครับเสร็จแล้วเดินขึ้นมา2แมปครับมาถึงแผนที่นี้นะครับเสร็จแล้วก็วาร์ปมันจะอยู่ทางซ้ายของแผนที่นะครับเข้าวาร์ปทางซ้ายมาได้เลยหรือว่ากดที่ตรงนี้ก็ได้ครับเมื่อเราเปิดแมปแล้วเราก็กดไปที่ชั้น1ชั้น2ได้เลยนะครับนี่ผมพามาฟาร์มชั้น2นะครับจุดที่เกิดเยอะๆที่หน้าฟาร์มนะครับจะมีจุดนี้แล้วก็จุดที่ผมที่ยืนอยู่แล้วก็มีจุดนี้อีก1จุดนะครับมี3จุดเจ้าไฟเอลนะครับดรอปอะไรบ้างมาดูกันเลยครับนี่นะครับของดรอปตามนี้เลยมีไฟคริสตัลนะครับโอกาสดรอปก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าตัวนี้ดีเฟนซ์มันค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่485ควรจะใส่เจาะเกราะมาตีมันนะครับมาดูไอเทมนะครับแนะนำเป็นกาต้านะครับกาต้าใส่การ์ดวาร์ดอน2ใบนะครับทำไมถึงแนะนำเป็นกาต้าเพราะว่ากาต้าตีขนาดกลางเข้า 100% นะครับถ้าเราใช้มีดจะโดนหักดาเมจไปฟรีๆ 25% นะครับแต่ถ้าเราอัพมีดฟอร์จูนซอสจนขั้นสุดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะแรงกว่ากาต้านะครับแต่ว่าใช้งบเยอะผมก็ใช้กาต้าไปก่อนนะครับก็ฟาร์มทีเดียวตายเหมือนกันโดยไม่ต้องกด EDP เลยหมวกนะครับผมใช้เป็นหมวกแมวนะครับการ์ดก็การ์ดใส่เป็นร็อกเกอร์ดางนะครับได้ ATK กับ Dex นะครับหน้ากากใครไม่มีหน้ากากกาชาก็พยายามหาหน้ากากที่มันเพิ่ม ATK หรือเพิ่มอินมาใส่นะครับปากก็เช่นกันหาที่เพิ่ม ATK หรือเพิ่มอินมาใส่นะครับหลังถ้าใครมีโบก็สามารถใส่ได้ครับโจมตีขนาดกลางแรงขึ้น 8% ถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นปีกแดงได้นะครับหางนะครับใครมีมังกรกาชาจะดีมากเลยโซเบรกเกอร์มันเป็นวันฮิตคิวนะครับมังกรกาชาจะทําให้สกิลโซเบรกเกอร์แรงสุดในส่วนของหางนะครับถ้าใครไม่มีก็สามารถซื้อพวกยานบินอุลตร้าแมนก็ได้นะครับมาฝั่งซ้ายนะครับเป็นโลซ่าบาซิเลสอิกนอร์ดีเฟนซ์ 25% การ์ดใส่เป็นมาน้ำไม่เกี่ยวนะครับเสื้อครับไทท์อิกนอร์ดีเฟนซ์ 5% นะครับใส่เป็นการ์ดอาร์เชอร์สเกเลตันดาวนะครับผ้าคลุมเอ็นเซนต์เคฟอิกนอร์ดีเฟนซ์ 15% นะครับรองเท้าชูเอามาเล่ง SP นะครับฟื้นฟู SP ใส่การ์ดไข่หมุนนะครับได้อินแล้วก็ฟื้นฟู SP นะครับประดับก็ใส่เป็นของกาชาครับได้ STR มานะครับแล้วก็ ATK ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวการ์ดที่ใช้ใส่ตีเจ้าตัวนี้นะครับสามารถมันเป็นฟอร์มเลทนะครับสามารถใช้การ์ดปิโกปิโกเอกได้นะครับหรือประหยัดหน่อยก็ใช้เป็นการ์ดวาร์ดอนนะครับสกิลผมยังไม่ได้อัพสกิลของกิโยตินคอร์สเลยนะครับมันมีสกิลเสริมโซเบเกอร์ของกิโยตินคอร์สอยู่ผมอ่านดูแล้วว่ามันไม่น่าจะช่วยเสริมความแรงให้นะครับเพราะว่ามันต้องโซเบเกอร์ให้ปิดสถานะเฟียก่อนนะครับมันถึงจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 3% นะครับในเมื่อเราโซเบเกอร์ทีเดียวตายเราอัพไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับส่วนสกิลอื่นๆเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในคลิปอื่นๆถัดไปนะครับมาดูการอัพสกิลอื่นๆเบื้องต้นกันก่อนนะครับคัดโจนก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับอัพไปได้เลยตามผมก็ได้นะครับส่วนคัดแอสซัสซินนะครับอัพกาต้ามัสเตอรี่10ครับแล้วก็โซนิกโบ5นะครับโซนิกแอสเซสเลชันอีก5ที่เหลือก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับอัพตามผมไปก็ได้คัดแอสเซสซินครอสนะครับอัพแอดวานกาต้ามาสเตอรี่10ครับเอนชานเดลี่พอยซัน10ครับโซเบเกอร์อัดไป10ก่อนนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ใช้นะครับอัพอะไรทิ้งไปเลยก็ได้ส่วนตอนปลดล็อกจ็อบ70นะครับมาอัพโซเบเกอร์ให้เต็มเลเวล20 EDP ให้เต็ม20แอดวานกาต้ามาสเตอรี่20นะครับอย่างละ10ก็หมดแล้วนะครับจ็อบ30ที่ปลดล็อกมาจนถึง70มาดูที่สเตตัสนะครับเด็กซ์อัพไปก่อนเลยนะครับ
ข้างหน้าบวกข้างหลังให้ลงตัวที่90นะครับเพราะโซเบเกอร์ตั้งแต่เลเวล10ขึ้นไปต้องใช้เด็กทั้งหมด90ในการไม่ต้องร่ายนะครับอินอัดไปให้เต็มเลยครับใครเต็ม99ได้ก็เต็มใครเต็ม119ได้ก็เอาไปให้เต็มเลยนะครับโซเบเกอร์ความแรงอยู่ที่อินเป็นหลักนะครับที่เหลือไปลงสเต็งนะครับ STR ตอนนี้ ATK ยืนพื้นของผมอยู่ที่ 4,522 นะครับผมไม่ได้กด EDP นะครับอาหารที่กินก็เป็นอาหารลดสกิลดีเลย์นะครับถ้าใครไม่มีถ้าใครโซเบเกอร์ยังไม่ตายนะครับก็แนะนำกินเป็นอาหารแบบนี้ครับเป็นชาร์จซิตี้เค้กนะครับสร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บอส 1.75% นะครับหรือกินพวกอาหาร Ignore Defense ก็ได้นะครับตัวนี้ Defense มันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็กินธาตุน้ำมาฟาร์มนะครับธาตุน้ำนี่ครับไฟคริสตัลตอนนี้ราคาอยู่ที่ 13,000 นะครับเดี๋ยวต่อไปราคามันก็จะลงมาเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ใครฟาร์มได้รีบฟาร์มเอามาขายก่อนนะครับก่อนที่ของจะล้นตลาดแล้วราคามันตกนะครับมาดูที่รูนกันบ้างนะครับรูนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การอัพรูนของโซเบเกอร์ไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปนะครับโซเบเกอร์ก็อัพครบทุกจุดเลยแล้วมันจะมีจุดใหม่เพิ่มมาทางซ้ายนะครับสำหรับการปลดล็อกรูนในคลาส3กิโยตินคอร์สนะครับจะมีรูนโซเบเกอร์อยู่ตรงนี้1จุดนี่1จุดและตรงนี้อีก1จุดนะครับมี3จุดนี้ที่เพิ่มมานะครับใช้จุดละ20เหรียญทองนะครับวิธีการอัพมาก็คืออัพลงมาด้านล่างนี้นะครับผ่านตรงนี้เสร็จแล้วก็ผ่านจุดนี้ขึ้นมานี่ครับแล้วก็ลงมาตามทางนี้นะครับตึ๊ดๆๆแล้วก็มาเปิดจุดแรกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อจุดที่2และจุดที่3ได้เลยส่วนรูนอื่นๆก็เช่นที่ต้องใช้นะครับก็เป็นรูนโจมตีขนาดกลางนะครับอัพมาทางด้านบน3จุดนะครับที่เหลือก็เป็นรูน ATK 1% นะครับนี่นะครับรูน ATK 1% ผมอัพครบทั้งหมด5จุดเลยตรงนั้น1จุดแล้วก็อยู่ทางนี้อีก5จุดนะครับแถวนี้ที่เหลือก็ไปลงพวก ATK ให้หมดนะครับถ้าแต้มเหลือนะครับลง ATK ให้หมดแล้วจากนั้นค่อยมาลงรีไฟ ATK นะครับเอา ATK เป็นหลักก่อนนะครับผมใช้เหรียญทองไปทั้งหมด608เหรียญทองนะครับแต้มกิลประมาณ 330,000 HP เจ้าตัวนี้อยู่ที่ 180,427 นะครับบางคนบอกว่าผมโซนิกโบไป 200,000 แล้วทำไมมันไม่ตายนะครับดาเมจโซนิกเอ้ยโซเบรกเกอร์นะครับมันจะสวิงแบบนี้นะครับ190,000มั่ง 200,000 มั่งเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณควรจะดูที่เลขขั้นต่ำสุดของมันที่โซเบรกเกอร์ได้นะครับควรจะเกินเลือดของมอนสเตอร์นะครับมันจะสวิงแบบเนี้ยแต่ควรจะดูที่ค่าต่ำสุดของมันอย่างเนี้ยของผมต่ำสุดอยู่ประมาณ 195,000 นะครับก็คือต่ำสุดและมันก็ยังสูงกว่าเลือดของมอนสเตอร์ที่เราตีนะครับเลือดมอนสเตอร์มันมีอยู่ 180,000 ถึงเลขมันจะโชว์สวิงไป 170,000 มั่ง 190,000 มั่งถึงมันจะโชว์ 190,000 แต่ว่าจริงๆแล้วมันสกิลมันทำได้ไม่ถึงนะครับคือแบบมันเหมือนเป็นบั๊กของเกมนะครับเลขที่โชว์กับเลขที่มันทำได้อะมันไม่ตรงกันนะครับทางที่ดีควรจะดูเลขต่ำสุดของเราให้เกิน 180,000 ไปก่อนนะครับมันถึงจะตายทุกดอกนะครับงงไหมหวังว่าจะไม่งงนะครับก็ถ้ามีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลิงก์นี้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโชโซคูได้นะครับอยากให้ทดลองอะไรอีกหรือให้ฟาร์มตัวอะไรหรือทำอะไรที่ผมพอจะทำได้คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับถ้าผมทำได้ผมจะทำให้ดูนะครับถ้าผมทำไม่ได้ผมก็จะพยายามทำให้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะตี2แล้วเฮ้ยไม่ใช่ดิเวลาในเกมมันเพี้ยนไปชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็คือเที่ยงคืน51นาทีนะครับยังไม่ได้นอนมัวแต่รอเซิร์ฟเปิด